ิดเวทีในช่วงที่แล้วครับกับผลงานเพลงใจสารภาพในเวอร์ชั่นของสดใสรุ่งโพทองที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จนสามารถเก็บ300คะแนนเต็มแรกให้กับทีมได้สำเร็จต่อไปพบกับไกด์สิบประกอบรองแชมป์จากเวทีไมค์ทองคำ9กับความท้าทายในครั้งนี้เขาจะทำได้ดีแค่ไหนไปเอาใจช่วยกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีมนี้ครับ4เสียงเสด็จชิงเพชร300นะครับผมมาดูคะแนนกันนะครับโจทย์แรกของเราลูกทุ่งสลับยุคครับคนแรกครับคุณอาสดใสหัวหน้าทีมได้ไป300คะแนนเริ่มได้สวยงามนะครับอ่ะทีมนี้ก็ประกอบไปด้วยแม่นางสิริพรน้องป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์และคนที่จะร้องต่อไปน้องไกด์สิบประกรณ์ครับผมจากไมค์ทองคำครั้งที่9นะครับกับบทเพลงรักน้องพรครับถือว่าเข้าทางเราไหมเพราะว่าไกด์ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งจะชอบเอาเพลงในยุคก่อนๆยุคเก่าครูครับมาร้องจะเข้าทางไหมต้องแล้วแต่เราทำตอนหลังจบอะมันจะเข้าทางไหมแต่ว่าจะเข้าท่าไม่เข้าท่ากันแล้วอีกอย่างครับพอได้รู้นะครับว่ามาร้องสลับยุคกับอาสดใสนี่รู้สึกว่าใจวิววิวเหมือนกันเพราะว่าอาสดใสนี่เป็นคนเสียงสูงซึ่งคนละโทนเสียงกับเราในโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคนะครับผมเลือกบทเพลงรักน้องพรของอาสดใสมาเพราะว่าเพลงรักน้องพรเนี่ยคือยี่ห้อของอาสดใสเลยผมก็รู้สึกว่าเราต้องฝึกแบบหนักหน่อยผมก็เลยฟังอาร้องในเพลงแล้วก็ฟังดนตรีที่เขาทำขึ้นว่าเราเสียงเราจะไปได้ไหมพอไปได้ไหมคีย์เราพอจะได้ไหมการที่รายการทำดนตรีขึ้นใหม่นะครับก็รู้สึกว่าสามารถทำให้ผมเนี่ยร้องเพลงรักน้องพรได้สบายกว่าเดิมมันเป็นดนตรีที่แบบร่วมสมัยด้วยเพื่อปรับอาให้เข้ากับผมเพื่อคงไว้ความเป็นเอกลักษณ์ของเพลงรักน้องพรด้วยซึ่งเป็นบทเพลงที่ผสมผสานดนตรีครับครั้งนี้ที่ได้มาร้องเพลงรักน้องพรต่อหน้าอาสดใสนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นรู้สึกเป็นเกียรติด้วยที่ได้เจออาตัวจริงๆเพลงรักน้องพรนี่ผมสามารถคว้า300คะแนนมาเป็นของทีมเราได้อย่างแน่นอนครับพรจ๋าจ๋าพี่พรอยู่หรือเปล่าวันนี้พี่เอาของมาฝากพรด้วยนะพรพี่จ๋าพี่จ๋าแต่ว่าวันนี้พ่ออยู่พี่กลับไปก่อนนะวันหลังพี่ค่อยมานะพี่คิดถึงพรนะสิไหนแล้วพ่ออยู่ไหนล่ะวันนี้พ่ออยู่เฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอเออบอกแล้วอย่ามากระลิ้มกระเหลียกับลูกสาวฉันพ่อจ๋าวันนี้ผมซื้อของมาฝากพ่อด้วยนะจ๊ะไม่ต้องหรอกเล่ากี่กันร้อนฉันก็ไม่รับให้ไปเลยกลับไปเลยไปกลับไปอีหนูเข้าบ้านลูกHey, hey.
จะอยู่ไปฝากท่านสักแกลอนจะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอนใหม่ๆสร้อยแหวนกำไรไปฝากน้องพี่จึงโทรถามก่อนพอนรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปฟาวต้องอดข้าวนะน้องพอนบ้านคอนพี่อยากไปนอนที่บ้านของพรทุกคืนทุกคืนแม้นได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมสองแก้มทุกคืนทุกคืนทุกคำทุกเช้าจะช่วยหุงข้าวผ่าฟืนพี่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นๆจะร้องกล่อมพรทั้งคืนพี่นี่มาเจ้าสงสารเธอสาวขอนอนชมดาวสักคืนโอ้โอ้ละเนอน้องพรพรออกมาเอาของเร็วพ่อไปยังจ๊ะยังไม่กลับอีกเหรอโอ้โหพ่อยังอยู่ยังตื้ออยู่อีกเหรอจะกลับแล้วจ้ะเออปืนด้วยปืนจะลองอยากจะลองดีแค่ไหมเออป่าพ่ออย่าเนี่ยพวกนี้ต้องร้องทั้งเฮ้ยไม่รู้จักเสือเก่าซะแล้วอยู่ยังเท่เลยพ่อพรเฮ้ยพรอยู่ไหมจ๊ะนี่อีกคนนึงเหรอครับพ่อตุ้ม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 โอ้แท็กซี่แท็กซี่พอแล้วเขาไม่ได้ยิงแล้วกระสุนมีสองนัดมันดิ้นเหลือเกินไปที่ดิ้นพอดิ้นนัดแรกพ่อโดนแต่นัดแรกแฟนกับพี่พรหัวเราะน้ำตาแตกเลยห้าไม่ได้นานครับผมโอ้เล่นดีมากเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้ขอบคุณคุณอาสดใสครับร่วมแสดงด้วยขอบคุณมากครับคุณอาครับโอ้โหน้องไกด์เชิญครับผมโอ้โหน้องไกด์เป็นไงฮะพอร้องจบแล้ววันนี้ยกอกออกจากภูเขาเลยครับยกภูเขาหรือเปล่าอ๋อภูเขาเอออ่ะก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่300คะแนนนะครับผมต้องถามคุณอาสดใสต้นฉบับครับเป็นไงฮะรักน้องพอในเวอร์ชั่นของน้องไกด์ในวันนี้คือเสียงเขาได้เลยคิดว่าคงจะทำกันบ้านพอๆกับผมนั่นแหละก็คงจะเอาไปท่องหน้าดูเลยเหมือนกันเพราะว่าสลับกันอะทำได้ดีครับผมว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับครับผมอ่ะต้องถามคณะกรรมการนะครับอโนดครับคนอ่างทองส่วนมากจะเก่งครับผมอย่าเยิดอย่าเยิดที่พูดนี่พูดถึงชัยยามิตรชัยครับวันนี้ไกด์ผมจะบอกนี่นะกอดโอกาสวันนี้ให้แน่นๆและเก็บโอกาสวันนี้กลับไปบ้านแล้วฝันถึงอนาคตได้เลยลูกมันไม่ใช่ง่ายๆนะลูกที่เราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงระดับอาจารย์แล้วต่อไปจะร้อง
พลงคู่กับท่านด้วยมันยิ่งใหญ่มากส่วนเรื่องการร้องผมไม่มีอะไรที่จะแนะนำถ้าพวกเรา3คนไม่เลือกไกด์ในเวทีไมค์ทองคำพวกเรา3คนคิดเสมอว่าเราจะไม่ให้อภัยตัวเราเองเลยเพราะนี่คือเพชรเม็ดงามเหลี่ยมที่พลิกมาวันนี้เจิดจรัสมากชื่นชมครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะเหมือนที่อนุชบอกแล้ววันนี้โอกาสมาแล้วกอดมันไว้แน่นๆนะครับมาลุ้นคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับคนที่2ของทีมครับน้องไกด์ศิปกรครับในบทเพลงรักน้องพรจะคว้า300ได้หรือไม่ขอคะแนนครับ300คะแนนโอ้โหสำเร็จจริงๆนะครับอ่ะคู่ชายหนุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปถึงคู่สาวๆกันบ้างนะครับใครจะเริ่มก่อนดีครับต่อยิ่งชุบไหมคะแม่อ๋อไม่ต้องเป่าลูก เอาแม่นี่แหละก่อน อ่ะพี่นางก่อนเลยนะครับเชิญครับอ่ะน้องไก่จะพักผ่อนด้านนู้นนะครับผมห่างหายไปเลยนะพี่นางไม่ค่อยได้ร้องเลยเนาะ4ปีไหมคะครูสี่ปีแล้วเนาะครับผมเกือบ4ปีเกือบ5ปีเลยแต่ก็จะตื่นเต้นทุกครั้งไหมฮะที่เวลามาร้องต่อหน้าคุณครูสลาอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละอันนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างครับพี่อันนี้คู่สิฮู้ดีที่สุดพี่นางเนี่ยจะต่อหน้าครูบาอาจารย์จะต่อหน้าก็จะตื่นเต้นก่อนนี่กับอาจารย์สลาไม่กล้าแม้จะต้องมองตาเลยค่ะเอ้ยแล้วเวลาแบบอัดเพลงแล้วฮะคุณครูก็ไปนั่งดูไหมพี่นางคู่ออกไปก่อนครูสลาเชิญออกก่อนแต่ว่าพอครูบอกเนี่ยแป๊บเดียวได้เลยถ้าครูบอกมันเหมือนอะไรก็ง่ายอ่ะครับผมอ่ะทีนี้โจทย์ของเราคือลูกทุ่งสลับยุคจะต้องมาร้องเพลงยุคในคู่ของเราคือยุคของน้องป๊อปปี้พี่นางเลือกเพลงอะไรมาครับวันนี้ก็เลือกเพลงที่น้องเขามีชื่อนะคะต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องฮักให้สุดใจครูสลาครับเพลงนี้ฮะพี่นางเลือกมาแล้วครับสิริพรเนี่ยถ้าสมมติว่าเวทีเพชรคู่เพชรหรือเวทีเพชรแต่เพชรก็แล้วแต่ถ้ามีการจัดลำดับว่านักร้องคนไหนศิลปินท่านใดที่แฟนเพลงคิดฮอดมากที่สุด1ถึง10ต้องมีชื่อสิริพรอำไพพงษ์แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้พอเห็นพี่นางมาปรากฏตัวตรงนี้นี่มันคือเสียหายตั้งแต่เห็นคนเดียวรู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ดีใจนะครับนี่ก็จะน้ำตาร่วงแล้วถ้าเห็นหน้ากูส่วนมากมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันสะอึกอยู่ในใจของเราเสมอถูกต้องเลยค่ะเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยวันนี้ยังไม่ได้กอดเลยส่วนมากเห็นแล้วจะเข้าไปกราบแล้วก็กอดอ่ะวันนี้ไม่ได้กอดเลยเพราะโควิดนะกลัวติดกลัวต้องดูแลตัวเองดีๆครูแล้วก็คุณสุรแล้วก็พี่โน้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันทีมงานเนี่ยนะแล้วก็คุณพันธ์ด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆค่ะเพราะสิริพรไพพงศ์เนี่ยเขาเป็นคนแรกและคนเดียวที่เป็นลูกศิษย์ที่พาครูเข้าสู่วงการปกติครูมักจะเป็นคนพาลูกศิษย์เข้าสู่วงการถ้าไม่มีสิริพรไพพงศ์วันนั้นเนี่ยครูอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครูสลาในวันนี้เลยล้างจานในงานแต่งคือกลอนลำที่เขาร้องให้ครูนักแต่งโนเนมคนหนึ่งเลยนะไม่มีใครรู้จักชื่อนายสลาและไม่เชื่อว่านายสลาแต่งเพลงหมอลำได้ด้วยซ้ำไปแล้วกลายเป็นครูสลาในวันนี้เพราะฉะนั้นการที่ศิริพรมาวันนี้จึงเป็นความตื่นตันส่วนตัวครูจริงๆนะครับส่วนเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยด้วยความที่ป๊อปปี้เองก็คือคนที่มาแบบเดินตามรอยศิริพรมาเลยนั่นหมายความว่าความลงตัวของป๊อปปี้กับศิริพรแทบจะประกบกันได้สนิทวันนี้ขอให้พี่นางทำหน้าที่ของศิลปินให้มีความสุขที่สุดเวทีตรงนี้พร้อมที่จะโอบกอดสิริพรอภัยพงศ์ครับเต็มที่ครับครับผมขอบคุณมากครับผมรู้สึกอบอุ่นในใจมากเลยได้ฟังทั้งพี่นางและครูสลาได้พูดคุยกันผมรู้สึกว่ามันมีความรักแค่มองตากันอะแล้วมันสัมผัสได้เลยมันบอกไม่ถูกอะฮะมันช่างเป็นน้ำหนักไม่ได้ว่าความเคารพความรักที่ครูมีให้ลูกศิษย์ที่ศิริพรมีให้ครูเนี่ยมันมากมายขนาดไหนตราบชั่วชีวิตจะหาไม่ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเป็นทั้งผู้มีพระคุณเป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้รับเรื่องจากศิริพรครูจะให้การแนะนำที่ดีในการต่อสู้
ะเป็นคำพูดที่นุ่มนวลไม่มีมาตะคอกใส่ไม่มีมาด่าไม่มีมาว่านี่คืออาจารย์สลาคุณวุฒิค่ะเคารพจริงๆค่ะอาจารย์ครับผมนะครับเป็นอีกครั้งที่เวทีนี้ได้รอคอยพี่นางนะครับผมโดยเฉพาะวันนี้พี่นางจะมีโอกาสมาร้องเพลงน้องป๊อปปี้แน่นอนเรารู้จักป๊อปปี้ดีครับตั้งแต่ไม้ดองคำเนี่ยน้องป๊อปปี้เนี่ยร้องเพลงพี่นางเนี่ยเราเห็นบ่อยแต่วันนี้คุณผู้ชมครับพี่นางจะมาร้องเพลงน้องป๊อปปี้ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังต้องฮักให้สุดใจในเวอร์ชันนี้ด้วยกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรคู่เพชร300ครับ